สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันจันทร์29กรกฎาคม2024วันนี้รู้ถึงนักบุญมาธามารีและลาซารัส3พี่น้องนะครับท่านอยู่ในสมัยพระเยซูเจ้าแน่นอนนะครับเราก็รู้จักดีพระเยซูเจ้าก็สนิทกับครอบครัวดีเป็นอย่างดีนะครับบทอ่านจากบทเทศนักบุญเบอร์นาร์ดอธิการก็เขียนถึงทั้ง3ท่านนี้ไว้นิดหน่อยเหมือนกันนะครับในบ้านของเราแจกแจงกฎแห่งความรักเพื่อรับใช้เป็น3แบบพี่น้องทั้งหลายให้เราพิจารณาว่าในบ้านของเรากฎแห่งความรักแจกแจงได้เป็น3แบบดังนี้คือกิจการของมาร์ธาการละมึงภาวนาของมารีและการใช้โทษบาปของลาซารัสวิญญาณใดที่มีความดีบริบูรณ์ย่อมมีความรักทั้ง3แบบนี้ประกอบกันถึงกระนั้นก็ดูเหมือนว่าแต่ละคนอาจจะมีความรักแบบนี้หรือแบบนั้นที่ทำให้บางคนมอบตนเองกับการดำเนินภาวนาบางคนอุทิศตนเพื่อรับใช้เพื่อนพี่น้องส่วนอีกบางคนก็คิดคำนึงถึงอย่างขมขื่นถึงอดีตของตนเหมือนกับนอนบาดเจ็บอยู่ในหลุมเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือสิ่งที่จำเป็นที่มารีจะมีความรู้สึกศรัทธาในพระเจ้าของท่านมาร์ธามีใจเมตตากรุณาอย่างกว้างขวางต่อเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ส่วนลาซารัสมีใจถ่อมตนรู้สำนึกถึงความน่าสงสารของท่านเองเป็นเรื่องจำเป็นที่มาร์ธาต้องได้รับคำตักเตือนนี้ด้วยซึ่งท่านควรจะกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นข้อเรียกร้องต่อจากผู้จัดการนั่นคือต้องพบว่าทุกคนเป็นผู้ซื่อสัตย์คนที่ซื่อสัตย์นั้นคือคนที่ไม่แสวงหาประโยชน์ของเขาเองแต่แสวงหาประโยชน์ของพระคริสต์เจ้าด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และไม่ทำตามใจตนเองแต่ทำตามพระประสงค์ข้อเรียกร้องต่อบรรดาผู้จัดการนั่นคือต้องพบว่าทุกคนเป็นผู้ซื่อสัตย์คนที่จะซื่อสัตย์คือคนที่ไม่แสวงหาประโยชน์ของเขาเองแต่แสวงหาประโยชน์ของพระคริสต์เจ้าด้วยเจตนาไม่ทำตามใจตนเองแต่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้ให้การกระทำถูกต้องมีบางคนมีตาไม่ซื่อสัตย์และเขาย่อมรับรางวัลของตนไปแล้วในโลกนี้มีบางคนปล่อยให้ความปรารถนาในใจของตนนั้นนำไปแล้วทุกสิ่งก็ที่เขาถวายย่อมมีมลทินและมีเจตนาของเขาอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องในทั้ง3พี่น้องเนี่ยนะครับนักบุญมารีมาธาและก็ลาซารัสเนี่ยทั้ง3ก็เป็นผู้ที่รู้จักพระเยซูเจ้าสนิทสนมแล้วก็เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าแต่ทั้ง3คนนั้นท่านนักบุญเบอร์นาร์ดก็อธิบายว่าเป็นรูปแบบของชีวิตการเจริญชีวิตของการเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงแล้วก็คริสเตียนที่แท้จริงก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้ประกอบกันอยู่ในตนเองนะครับประการแรกมาร์ธาเป็นบุคคลที่กุริกุจอเมื่อพระเยซูเจ้ามานั้นก็รับใช้ดูแลต้อนรับทำนู่นทำนี่ทำอาหารนำอะไรต่างๆมาเลี้ยงนั่นรูปแบบของการรับใช้รูปแบบของการดูแลผู้อื่นในสิ่งภายนอกอะไรต่างๆก็ต้องมีด้วยในสิ่งนี้ส่วนมารีนั้นในพระวสานก็บอกว่าก็อยู่ที่นั่นคุยนั่งอยู่กับพระเยซูสนทนาวิสาสะคือเป็นรูปแบบของการภาวนารูปแบบของการปฏิสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้ากับพระเยซูเจ้าคือการภาวนานั่นเองเพราะนั้นชีวิตของมาธากับมารีนะก็ต้องกลมกลืนอยู่ในชีวิตของเราซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นอย่างนั้นส่วนลาซารัสนั้นก็บอกว่าอยู่ในความยากลำบากความทรมานความเจ็บปวดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องรูปแบบของทั้ง3ท่านเนี่ยทั้งมาธามารีและลาซารัสจึงเป็นรูปแบบที่เป็นจริงสำหรับชีวิตของเราในแต่ละวันถ้าเราพิจารณาลึกๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเรามีชีวิตก่อนอื่นหมดเสมอก็คือถูกเชื้อเชิญให้มีการภาวนาสวดภาวนาสนทนาพระเจ้าใช้ชีวิตต้อนรับพระองค์ด้วยการอยู่ต่อหน้าพูดคุยภาวนาก็คือสนทนาพูดคุยกับพระเจ้าและในเวลาเดียวกันก็ต้องมีชีวิตที่จะต้องรักรับใช้เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างผู้อื่นด้วยต้องอุทิศตนที่จะดูแลคนอื่นๆด้วยทั้งฝ่ายร่างกายด้วยมันเหมือนกับมาร์ธาที่ทำเหมือนกับมาร์ธาที่ทำในเวลาเดียวกันชีวิตที่เจริญไปในโลกนี้ในแต่ละวันนั้นก็จะพบกับความยุ่งยากความทุกข์ยากความลำบากปัญหาต่างๆก็จะมีนี่คือชีวิตของลาซารัสและในนั้นก็บอกว่าลาซารัสนั้นก็ทุกข์ยากแล้วก็ถึงกับเสียชีวิตแล้วพระเยซูเจ้าก็มาปลุกขึ้นมาอะไรต่างๆเราก็ทราบดีเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าแปลกใจชีวิตของเราซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เสมอนะ
ประการแรกเป็นเหมือนมารีภาวนาอยู่ต่อหน้าพระเยซูขอพระพรต่างๆประการที่สองเจริญชีวิตด้วยการรับใช้เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างดูแลเอาใจใส่ให้ความสะดวกอุทิศตนเองเพื่อผู้อื่นประการที่สามเราจะรับความทุกข์ยากลำบากบางทีถูกดูหมิ่นถูกเหยียดหยามถูกเข้าใจผิดและอื่นเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นอาจจะจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆก็แล้วพบกับอุปสรรคและปัญหามากมายเพราะนั้นขอให้เราได้เรียนแบบอย่างและก็อดทนและก็เจริญชีวิตด้วยความเข้มแข็งทั้งนี้ด้วยความเชื่อและพระพรที่พระองค์ประทานให้ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ